คนแห่ดูเป็นหมื่นกาโตะไลฟ์สดขายขนมพื้นบ้านยอดสั่งถล่มทลายจากกรณีนายพงศกรจันแก้วหรืออดีตพระกาโตะที่มีข่าวเฉากับสีกาต้องและปัญหาเรื่องเบิกเงินวัดไปปิดข่าวจนกลายเป็นคดียักยอกเงินวัดหลังจากสึกแล้วล่าสุดเพจพี่หลวงกาโตะไลฟ์ขายสินค้าออนไลน์เป็นครั้งแรกโดยขายขนมพื้นบ้านทองม้วนมันทอดกรอบ โดยมีแฟนคลับเข้าร่วมชมไลฟ์และอุดหนุนสินค้าเป็นจํานวนมากช่วงท้ายในพงศกรได้กล่าวความในใจว่าจากนี้ขอเริ่มชีวิตใหม่และจะไม่ทำความเร็วอีกมันเหนื่อยจากนั้นก็ร้องเพลงให้แฟนคลับฟังโดยมีผู้เข้าร่วมชมไลฟ์จํานวนมากต่างแสดงความคิดเห็นให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าพี่หลวงกาโตเป็นจำนวนมากขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ